วิกฤตระลอกเนี่ยใหญ่ที่สุดในชีวิตทุกคนขายของไม่ได้คือนักท่องเที่ยวไม่มารายได้คือสูงตลาดในวูบไปเลยโควิด19พายุร้ายที่โหมกระหน่ำซ้ำเติมให้ทุกธุรกิจต้องพบกับโจทย์ใหม่ที่ท้าทายต้องประกาศสั่งปิดปุ๊บเหมือนเราโดนหมักน้องอะยอดขายเราเนี่ยหายไปกว่า 90% ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกฤดูกาลแล้วไม่เคยเจอทุกคนขายของไม่ได้สถานการณ์ที่ซิกิด้าถ้าเราเปิดแล้วอะแล้วมันอันตรายอะทั้งผู้ประกอบการทั้งคนมาเที่ยวที่รับผิดชอบไม่ไหวผลกระทบหนักที่ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับทุกคนก็คือรายได้คือสูงเงินแคชโฟลว์ยังต้องมีแม้ว่ารายได้จะคือสูงก่อนที่มาตรการรัฐจะออกซะอีกคุณไทยมาคุยกับเราแล้วคุณปัดจะยื่นเงินต้นให้เลยไม่ได้เพิกเฉยก็จะซัพพอร์ตเราทันทีเพราะรู้ถึงความเดือดร้อนของลูกค้าผู้การก็ด่วนเลยเสร็จภายใน3วันเลยอันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงพอแบงค์มาช่วยมาซัพพอร์ตเนี่ยทำให้เราได้หายใจโล่งขึ้นได้มีเงินเดือนไปจ่ายลูกน้องผมมาคุยไทยเร็วที่สุดเลยนะคิดเร็วกว่าผมสเต็ปหนึ่งสเต็ปสามพักชำระเงินต้น1ปีโดยไม่ติดบูโรแล้วก็โอเคเขารวมอย่างทันทีกระแสเงินสดเนี่ยสำคัญที่สุดธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ได้มาช่วยเราเพื่อต่อลมหายใจเราวงโซ่ของการผลิตเนี่ยไม่ติดขัดธุรกิจเราดำเนินต่อไปได้รวมทั้งลูกค้าเรากับซัพพลายเออร์เราด้วยครับตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันทำให้รู้ว่าแบงก์อยู่ข้างๆเราอยู่เคียงข้างกับเราช่วยเราสนับสนุนยังผลักดันเราอยู่เหมือนเดิมเรารู้สึกเลยว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมันทำให้เรากล้าลงทุนใหม่กล้ายืมกล้าช่วยเหลือคนอื่นธนาคารกรุงไทยพร้อมอยู่เคียงข้างคุณด้วย7มาตรการช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นคงกรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ